ในช่วงนี้จากสภาพว่าการการแพร่ระบาดโควิดสิคุณภูผาท่านผู้ชมหลายคนเองเนี่ยกลัวที่จะบริจาคโลหิตแต่ช่วงนี้เองเนี่ยคขาว่าจิตอาสาต้องมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วล่ะครับ,รบซึ่งกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวาชิาราลงกร์ที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยเขาเกณฑ์กําลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตอาสาเพื่อชาติเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันคือแน่นอนทหารเขาแข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่ามีการฝึกซ้อมนะฮะก็ที่พลร่วมป่าวาย จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจฝ่ายกิจาการรมพลเรือนนะครับก็คัดกรองมาทั้งหมดแข็งแรงเลยทั้งหมดเนี่ยสินายเข้าร่วมบริจากรโลหิตนะครับจิตอาสาในโครงการให้เลือดให้ชีวิตนะครับณสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีที่ป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนั่นแหละครับใช่แล้วนะครับเนื่องจากกิจกรรมนี้ก็อยู่ในสัปดาห์วันสารยุติธรรมครับประจำปี<อ>2565าแล้วก็วันคุ้มครองโลกโดยมีหน่วยการารับบริจากรโลหิตเคลื่อนที่นะจากสำนักงาน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่สองจังหวัดลบบุรีเนี่ยมารับบริการกันอันนี้ก็ถือว่าเลือดโลหิตตรงนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์มากๆเลยนะโอ้คุณภูผาบอกเลยว่าตอนนี้การบริจาคเลือดเนี่ยมีค่ามากกว่าบริจาคทองเพราะว่าเพื่อนๆผมที่อยู่มหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อนผมที่อยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อนผมที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลังเลือด ถึงจุดวิกฤตทุกวันคือคำวิวิกฤตทุกวันนี่คือว่าไม่มีเลือดที่จะมาเติมหรือต้องรอรบ,บางคนต้องใช้ถึง10ถุงต้องลดเหลือแค่6ถุงมันก็ไปสร้างความยากลําบากในการผ่าตัดหรือว่ารักษาโรคของแพทย์ต่อไปถูกต้องดังนั้นเนี่ยผมอยากเห็นภาพนี้บ่อยๆ แต่ก่อนเองนะคุณภูผาคุณจะเห็นว่าผมออกไปทําข่าวเนะี่ยข่าวเนี้ยคือข่าวรูทีนประจําวันผมถูกต้องเราจะเห็นภาพเลยหลายๆคนเลยไปร่วมบริจราคโลหิตกันแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดสิ้แหละผมว่ามันทําให้บรรยากาศของการเข้าไปรับบริจาคเลือดหลาย,ลายๆคนวิตกกังวลน,นี่ไงตรวจเอทเคก่อนพัดสันเลยเรียบร้อยแต่ยังไงต้องขอขอบคุณครับรั้วของชาติถ้าเป็นไปได้เกณฑ์มาสักกองพลนะฮะ